เมื่อไม่นานมานี้ผมได้รับข้อความหนึ่งที่เพื่อนผมแชร์เข้ามาครับหลังจากที่อ่านเรื่องราวของเขาคนนี้ผมบอกเลยครับว่าผมต้องมาเจอเขาครับในเรื่องครับเป็นเรื่องราวของวัยรุ่นที่อนาคตกำลังสดใสวัยแค่22ปีเรียนไปทำงานไปรายได้บางเดือนเฉียดหลักแสนส่งตัวเองเรียนและให้ครอบครัวด้วยครับชีวิตดีมากเขาชื่อน้องก๊อตครับและวันหนึ่งก๊อตมีอาการเจ็บหน้าอกเพื่อนก็พาส่งโรงพยาบาลครับจนถึงวันนี้400กว่าวันแล้วก๊อตยังอยู่โรงพยาบาลเหมือนเดิมไม่ได้กลับออกไปใช้ชีวิตปกติได้อีกเลยตามข่าวบอกว่าก๊อตเป็นโรคที่ทั้งโลกมีคนเป็นอยู่200กว่าคนเท่านั้นไม่รู้ทั้งสาเหตุของโรคไม่รู้วิธีรักษาเรื่องราวทั้งหมดที่อ่านมามีประมาณนี้ครับแต่วันนี้วูดดี้จะได้รู้มากกว่านี้ครับไม่ได้เจอกับก๊อตและทุกคนที่ช่วยก๊อตอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ครับเขาไม่รู้ตัวมาเลยว่าเขามีอะไรที่มันผิดปกติในร่างกายเท่าที่ถามดูจากครอบครัวเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยโตขึ้นมาปกติเล่นกีฬามีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะพูดได้ไหมตอนแรกทางทีมแพทย์เองก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรตอนแรกเนี่ยยังไม่รู้แต่พอกลับไปซักประวัติเนี่ยเด็กก็เป็นนุ่มคนเล่นฟิตเนสเป็นนักกีฬาแต่เขามีลักษณะพิเศษตรงที่ว่าเขาเล่นยังไงกล้ามมันออกไปข้างๆตรงกลางเนี่ยมันเป็นร่องแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่ากระดูกตรงนี้ไม่มีเนี่ยมันเริ่มละลายจนวันที่เราเข้าไปผ่าตัดเพื่อจะสร้างกระดูกซี่โครงใหม่เราเห็นว่าอะไรครับเราพบว่ากระดูกมันหายไปอีกจากที่เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์คือช่วงกลางหรือว่าช่วงไหนฮะช่วงกลางช่วงกลางคือเรียกว่าผ่าลงไปลงมีดลงไปในไม่เจอกระดูกซึ่งถ้าเป็นชาวบ้านปุ๊บลงเจอเลยลงไปก็จะต้องเจอกระดูกหน้าอกเคสนี้น่าจะเป็นเคสที่3ของคนไทยครับปัญหาที่เจอในตัวเขาด้วยเนี่ยคือการมีเลือดแล้วก็น้ำเหลืองออกในช่องอกปริมาณมากซึ่งมากจริงๆเคสนี้ส่วนอนาคตในการรักษาระวังไว้ไงครับเนื่องจากว่าเราเจอกรณีคนไข้แบบนี้แน่น้อยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาศัยกรณีศึกษาที่ต่างประเทศเขาเจอมาแล้วลองรักษาด้วยวิธีไหนเราได้ประโยชน์มีกรณีบางคนที่มีโอกาสที่หายขาดแต่ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานบางคนอาจจะครึ่งปีบางคนอาจจะหลายปีครับแต่มีโอกาสก็อาจจะมีโอกาสที่จะหายขาดได้ก็คือควบคุมโรคได้นานที่สุดที่เคยมีรายงานมาก็ประมาณ 20-30 ปีฟังอาการจากคุณหมอแล้วผมขอไปคุยกับคุณแม่และพี่สาวของก๊อตต่อครับทราบมาว่าคุณแม่ขายรถขายบ้านที่จังหวัดมุกดาหารรวมทั้งปิดร้านขายยาที่เป็นธุรกิจของครอบครัวเพื่อมาเฝ้าก๊อตที่โรงพยาบาลเกือบ2ปีณตอนนี้สถานการณ์ของน้องก๊อตเป็นยังไงบ้างแม่การดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วผมได้รับข้อความซึ่งมีการแชร์กันต่อมาอีกทีนึงมันเริ่มต้นยังไงฮะแม่เหลือเงินในบัญชี5บาทตัวแม่ตอนนี้ไม่มีรายได้เพราะว่าแม่ต้องปิดกิจการเพื่อมาดูแลเขาแล้วน้องเขารู้สึกว่าตัวเขาเป็นภาระให้แม่เขาไม่สามารถช่วยแม่ในเรื่องการหารายได้เขาก็เลยไลน์ไปหาเพื่อนรุ่นพี่คนหนึ่งคือคุณหนิงคุณหนิงก็เลยเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวพี่หาทางช่วยก็เลยเอาเรื่องของน้องก๊อตนะคะโพสต์ลงใน Facebook แล้วก็มีคนช่วยเหลือเข้ามา50บาท100บาท200บาทนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเตรียมใจไว้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าลูกจะต้องป่วยอย่างนี้ไปเรื่อยๆหมอให้ทำใจไว้แล้วแต่ที่ผ่านมาเราคิดว่าน้องเขามีความหวังที่จะหายค่ะเขาต้องการกำลังใจไม่มีใครดูแลเขาได้ดีเหมือนเราที่เป็นแม่บ้านเดี๋ยวก็หาใหม่ได้ค่ะใช่รถเดี๋ยวก็มาใหม่เงินมันเป็นแค่กระดาษแต่ไอ้ความรักระหว่างแม่กับลูกนี่มันทำให้เราสองแม่ลูกเข้าใจกันพูดคุยกันมากขึ้นความสัมพันธ์มันแน่นแฟ้นขึ้นนะคะนี่คือสิ่งที่แม่ได้มามันคุ้มคุ้มเกินคุ้มพูดดิก็เลยคิดว่าทุกสถานการณ์ถ้าเรามองในแง่ลบมันก็จะเศร้าแต่ถ้ามองในแง่บวกสิ่งนี้มันทำให้คุณเห็นถึงความรักที่มันยิ่งใหญ่มากใช่ค่ะใช่ดีฮะงั้นเดี๋ยวเราจะได้ไปเยี่ยมน้องกันได้ฟังเรื่องราวของก๊อตทั้งจากคุณหมอที่รักษาจากคุณแม่และพี่สาวก๊อตแล้วในที่สุดเราก็ได้เจอกับน้องก๊อตครับแบบเห็นหน้ากันจริงๆสักทีในห้อง ICU ของโรงพยาบาลครับนี่บอกว่ามีแต่งหน้าหรือเปล่าคะแก้มแดงแก้มแดงเหรอฮะผมนึกว่าแต่งหน้าสบายดีสบายดีมา400
62 วันดีใจนะที่วันนี้คุณอนุญาตให้พี่มาเพราะตอนแรกเพื่อนเขาแค่บอกว่าให้ปะในเฟซช่วยน้องหน่อยตอนนี้ก็พูดไม่ได้เพราะมีเครื่องช่วยหายใจถูกไหมครับถ้าเกิดอันไหนไม่ไหวก็สามารถเขียนได้ละกันนะครับจริงๆแล้วมาวันนี้เนี่ยจะบอกว่าอนาคตถ้าหายแล้วเนี่ยอยากจะเชิญมาร่วมรายการกันนิดนึงพิธีกรหรืออะไรเงี้ยดีไหมดีมากโอเคไหมหรือว่าไม่โอเวลาพิมพ์ใช้สองมือพิมพ์ก็คือจริงๆแล้วมันทำได้หมดทุกอย่างเดินได้ยกเว้นเดินต้องกายภาพเพราะว่าน้องเขาไม่ได้เดินมาหลายเดือนแล้วเขานอนอยู่บนเตียงอาการที่ว่ามันต้องนอนตลอดหรือว่าไงว่าติดต้องติดท่อวันนี้พี่ที่มาเนี่ยไม่ได้แค่จะมาถ่ายทำหรอกนะแต่ว่าอยากจะได้พลังจากคุณผมรู้ละมันต้องถ่ายรูปนิดนึงเย่กลับกันบ้างอันนี้ผมขอละตาคุณขอทำไมแก้มแดงแก้มพี่แดงเหรอแก้มก๊อตใช่ไหมเอ้าคุณไม่รู้ตัวเหรอว่าแก้มนี่ไงแก้มแดงมากเช่นนอนอยู่บนเตียงเนี่ยพี่พูดตรงๆนะเคยถึงขั้นที่มันหนักแล้วเคยคิดแบบอยากจบชีวิตเลยอยากตายเลยเคยช่วงแรกอะไรคือตัวที่ตัดสินทำให้คุณไม่เป็นไรไปต่อดีกว่าแม่บอกว่าเขาได้กำลังใจจากคุณเยอะมากเขาแปลกมากเลยคนป่วยต้องไม่ให้กำลังใจคนทำปกติ มีไหมที่แบบอยากได้ตอนนี้มากๆขอได้อยากได้เครื่องช่วยหายใจคุณหมอเครื่องช่วยหายใจมันถามนิดนึงครับถ้าเกิดมีปุ๊บเนี่ยสามารถเดินได้ใช่ไหมหมอเครื่องช่วยหายใจถ้าสมมติว่าเราเอาเครื่องช่วยหายใจมาที่แบบเอากลับบ้านได้เนี่ยมีครับแต่ว่าถ้าในเคสของเขาถ้าเขาอยากจะออกไปจากห้องไปนะดูคนอะไรเงี้ยทำได้ก็ต้องมีเครื่องนั่งรถเข็นแล้วก็มีเครื่องห้อยไปที่ท้ายรถแต่เครื่องนี้คอสประมาณเท่าไหร่ครับอาจจะมีหลายรุ่นอาจจะแสนถึงล้านแล้วแต่ใช่ไหมหมอใช่ก็มีหลายรุ่นนะฮะขึ้นอยู่ว่าเขาต้องการออปชันมากขนาดไหนแต่วันนี้ดูสดชื่นออกทีวีตอนแรกผมเดินเข้ามาผมบอกว่าแต่งหน้าเหรอ หน้าเป็นสีชมพูหน้าเป็นสีชมพูเลือดฝาดขนาดนี้ที่กำลังใจมาเต็มวันนี้และพี่ดีใจที่วันนี้ทีมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เนี่ยเขาอนุญาตให้เราได้ถ่ายทอดบันทึกเรื่องราวของคุณเพราะว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์มันคือประโยชน์เลยล่ะต่อหลายๆคนที่ติดตามอยู่1ปีกว่าๆที่ผ่านมาให้เขียนเป็นคำพูดหรือเป็นโค้ดที่มันทำให้คุณสู้ต่อเพื่อผมจะได้แบ่งปันกับคุณผู้ชมทางบ้านและเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะช่วยเหลือยังไงได้ต่อนะคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยเหลือนะครับตามช่องทางที่เราขึ้นอยู่ใต้จอในขณะนี้แบบนี้ก่อนขออ่านหน่อยพร้อมๆกันถึงทุกคนที่กำลังเจอกับปัญหาผมก็เป็นหนึ่งในคนเหล่านั้นเช่นกันผมนอนที่โรงพยาบาลมา400กว่าวันผมเจ็บทรมานเคยอ้อนวอนขอความตายมาแล้วแต่วันนี้กำลังใจผมเกินร้อยและผมผ่านเรื่องราวที่ยากลำบากนั้นมาได้ทุกคนที่เจอปัญหาไม่ว่าอะไรคุณก็ผ่านมันได้เช่นกันพลังเหล่านั้นผมเรียกว่าความรักจากครอบครัวถ้าคุณคิดว่ากำลังเจอปัญหาเพียงลำพังให้คุณคิดไว้เสมอว่าผมก็ร่วมสู้ไปกับคุณเช่นกันฟังดูแล้วใครที่ดูอยู่ตอนนี้โหกำลังใจมาเต็มพี่อยากให้ทุกคนที่ดูอยู่ในวันนี้เห็นแล้วว่านี่คือตัวอย่างคนที่เขาไม่ได้เอาจิตวิญญาณเขาไปปะเปื้อนแล้วไม่ได้ป่วยตามมันเลยอยู่กันมาได้ถึงทุกวันคุณนี่สอนหลายๆคนแล้วสอนพี่ว่าผมเห็นคุณแล้วผมเก็ตเลยว่าโอ้โหมันมหัศจรรย์มากงั้นวูดี้ยังย้ำเลยนะแม่ว่าแม่มีลูกที่โชคดีมากวันนี้ได้เห็นชัดเจนเลยว่าโคตรโชคดีกว่าผมได้อีกหลายๆคนคุณได้ลองมาหมดแล้วเราขอส่งกำลังใจมาให้เป็นครั้งแรกของวูดี้จริงๆครับที่ได้มาเจอคนที่เป็นข่าวจากเรื่องที่แชร์กันใน Facebook ไม่ใช่แค่ได้รู้เรื่องโรคขายากที่มีใครสักคนเป็นและมีคนมากมายช่วยรักษาและให้กำลังใจกันแต่ยังรู้สึกได้ว่าที่มีค่าที่สุดของคืนนี้คือกำลังใจครับที่ส่งออกมาจากคนที่เหมือนอ่อนแอแต่เขามีความเข้มแข็งที่ทำให้คนสุขภาพดีอย่างเราต้องชื่นชมอยากจะเชื้อเชิญแหละครับให้คุณผู้ชมที่ติดตามชมอยู่
ร่วมบริจาคครับเพื่อช่วยเหลือทั้งก๊อตและครอบครัวในขณะนี้คุณแม่บอกว่าแค่ส่งมา15บาทเขาก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกถึงความรักที่ทุกคนมีให้กับน้องก๊อตและครอบครัวเราจะขอส่งกำลังใจและพลังให้คุณอย่างต่อเนื่องครับก๊อต